ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะ โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Fly Emblem Tree House กันต่อนะฮะก่อนที่เราจะไปลุยกันนะฮะมันยังเคยมีซัพพอร์ตอีกนิดนึงก็คือฟิลิกซ์กับแอนเนตนะฮะอันนี้เต็มละระหว่าง2คนนี้ไม่มีมากกว่านี้แล้วนะฮะมาดูซิว่าจะลงเอยยังไงดอกไม้ทั้งหมดดูแลเสร็จเรียบร้อยฮะฟิลิกซ์ทำไมถึงหลบซ่อนอยู่ตรงนั้นน่ะฉันไม่ได้หลบซ่อนไม่เหรอและมาที่นี่ทำไมแสดงนายคงไม่ได้มีมาที่นี่โดยมีเหตุผลใช่ไหม no, ไม่มีแล้วมาทำไมอ่ะ Because of you. เพราะว่าเธอไงเราฮะ What's that supposed to mean? มันหมายเขาว่ายังไงอ่ะ I want you to sing for me. ฉันอยากให้เธอร้องเพลงให้กับฉัน I hear your voice when I'm asleep or in battle. It's like I'm your captive.โอ้โหสรุปคือฟีลิกซ์นะฮะได้ยินแอนเนตร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นตอนนอนตอนต่อสู้มาตลอดแล้วมันแบบตาตึง My captive. What are you saying? Oh my. I'm suddenly really flustered. ตาตึงเลยเหรอโอ้โหจะว่ายังไงดีเนี่ยโดนชมแบบนี้นะคือแบบเขินแล้วเนี่ย I can't help ก็มันช่วยไม่ได้อ่ะ I don't know what I'm saying. ฉันไม่รู้ไงว่าฉันพูดอะไรอยู่เออเอาเหอะลืมที่ฉันพูดไปซะฟีลิกซ์นี่นายเขินเหรอไม่รู้หุบปากฉันไม่ได้เขินไม่ได้เขินแต่ยิ้มและแก้มแดงนี่นะสองคนนี้เอาเป็นว่าถ้าหากนายชอบให้ฉันร้องเพลงแล้วก็ฉันจะร้องให้ฟังก็บ้างก็ได้อ่ะนะโอ้เออฉันไปก่อนนะบายเดี๋ยวก่อนเพิ่งมาถึงเองนะนี่อยากจะได้ยินฉันร้องเพลงจริงๆหรือเปล่าเนี่ย yes, เออใช่อยากฟังแล้วอยากให้ฉันร้องเพลงอะไร ก็คือบีสแวมบิสตี้เพลงบ็อกซ์หรือว่าเพลงดันเจียนมี3เพลง like อยากจะให้ร้องทั้งหมดเลยแต่หากไม่ว่าอะไรก็ร้องเพลงห้องสมุดก่อนแล้วกันเอาแบบเต็มเลยแบบเวอร์ชันฟูลนะร้องให้ฉันฟังหน่อยนะได้โปรดแอนเนตเยสไม่เคยเห็นฟีลิกซ์ด้านนี้แบบชัดเจนมาก่อนเลยใช่ป่ะฮะโอเคแค่ครั้งเดียวนะคู่นี้ได้สมแล้วที่เป็น A+ นะมันต้องระดับนั้นอยู่แล้วถ้าเป็น A+ นะซีเวนกับไลซิเตียโอเคเต็มแล้วเป็นแรงค์ B นะไหนดูซิซีเวนฉันตามหานายอยู่นายมีเวลาให้กับฉันไหมเฮ้ยไลซิเตียฉันกำลังจะไปกินข้าวพอดีเนี่ยจะมากินด้วยกันเปล่าจริงๆก็ได้ฟังดูดีดีงั้นก็ไปกันเถอะ dining hall isn't exactly relaxing is it if there's a next time I'll take you somewhere with a much better atmosphere มากินที่โรงอาหารเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยรีแลกซ์ใช่ไหมเอาเป็นว่าคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาไปกินในที่ที่บรรยากาศมันดีกว่านี้นะไม่ได้สนใจเรื่องบรรยากาศหรอกฉันแค่อยากจะขอโทษนะถ้าหากเป็นเรื่องเมื่อคราวก่อนแล้วก็เธอไม่จำเป็นต้องขอโทษก็ได้ฉันขอร้องให้นายหุบปากสักครั้งและฟังที่สิ่งที่ฉันจะพูดให้จบก่อนจะได้ไหมฉันว่ามีบางสิ่งที่นายน่าจะรู้อยู่แล้วนั่นก็คือฉันไม่ชอบที่จะถูกปฏิบัติเหมือนกับเด็กฉันพยายามอย่างหนักมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ดังนั้นแล้วการถูกทำให้เหมือนเป็นเด็กนี่คือแบบมันขึ้นเลยแต่ฉันคิดว่าเธอเป็นอัจฉริยะไม่ใช่เหรอและฉันก็ชมไปด้วยไม่ใช่เหรอว่าเธอน่ะพยายามอย่างหนักมากตอนที่ฉันอายุเท่ากับเธอน่ะใช่นายบอกฉันแล้วก็คือตอนที่นายเป็นเด็กนายก็ยังอุทิศตนให้กับการทำเป็นเล่นแล้วก็ขี้เกียจไปวันๆเหมือนกับที่นายทำอยู่ตอนนี้นี่แหละฉันบอกไปแล้วสินะเธอจำได้ดีจริงๆเลยนะก็นั่นแหละ
และนายเนี่ยก็ชอบไปจีบไปชมผู้หญิงคนอื่นที่นายเจอทุกคนI knew that, and yet I never thought you would direct your antics at me. ดังนั้นแล้วฉันก็เลยคิดว่าก็คือไม่นึกเลยว่านายจะมาแบบมาตามแบบจับตามจีบตามแบบเขานั่นแหละกับไลซิเตียด้วยนะฮะ Look, I'm sorry, okay? ตามหยอดพูดง่ายๆ And I really wasn't trying to upset you. I just wanted to chat. ฟังนะโอเคไหมฉันขอโทษแล้วกันฉันรู้ว่าเธอพยายามอย่างหนักแล้วและก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอนั้นโกรธนะ I do not mind that you wish to chat with me. In fact, you might even say I was happy about it. Just a bit. ไม่จำเป็นต้องคิดมากถ้าหากอยากจะคุยฉันก็รู้สึกมีความสุขดีนิดหน่อยนะ Seriously? จริงเหรอ Sure didn't seem that way. มันไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเลยดูมีความสุขตรงไหนวะเอามาเป็นเป้าซ้อมเนี่ย Well, it's true. ก็จริง Your behavior is maddening. But in retrospect,I realized that was you treating me as you do all women rather than like a child. ก็จริงอยู่ว่าพฤติกรรมของนายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการยุ่งเรื่องคนอื่นนะฮะแต่ถ้าหากมองในมุมกลับกันฉันเข้าใจเลยว่านายทำกับฉันเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่โตแล้วคนนึงไม่ใช่เด็ก I wasn't thinking about it like that at the time. ก็เลยไปคิดดูฮะ I could have perhaps approached the matter with a tad more maturity. แล้วตอนนั้นฉันก็แบบหัวเสียใส่นายฉันน่าจะรับมือนายด้วยความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ดังนั้นฉันเลยอยากจะขอโทษขอโทษงั้นเหรอไม่จำเป็นต้องขอโทษฉันหรอกนะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่แรกอยู่แล้วเธอทำให้ฉันเริ่มเขินแล้วเนี่ยฟังนะเลซิเตียก็เลยอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าทุกๆคำที่ฉันพูดเนี่ยมาจากความจริงใจถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างแบบซับซ้อนก็เถอะYou're as lovely as you are clever, and you have this strange charm about you. That's what I really honestly think. ฉันคิดว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีแบบเสน่ห์แบบแปลกๆนะฮะออกมาจากตัวเธอด้วย There you go again with your false flattery. อีกแล้วไงกับการแบบมาตามหยอดแบบปลอมๆฉันสาบานไม่ใช่ของปลอมๆเลยฉันไม่ชมหรอกถ้าหากมันไม่เป็นความจริงอยากจะพูดยังไงก็ช่างยังไงซะนายก็ต้องพยายามมากกว่านี้ถ้าหากอยากจะให้ฉันเชื่อใจนายแค่ครั้งนี้ฉันจะยอมไปก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าทำตัวจนเคยชินละกันมันก็ไม่ใช่เหมือนว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงนายได้ซะหน่อยนะโอ้ยเธอเนี่ยทั้งเป็นคนที่แบบว่าทั้งแบบเหมือนกับตบหัวแล้วลูบหลังนะฮะอ่อนหวานแล้วก็แบบต่อว่าเหมือนกันนะแต่ก็สุดยอดเลยไม่สามารถละสายตาได้ Don't say things you don't mean. It makes it impossible to tell the lies from the truth. ฉันเอาเป็นว่าฉันจะให้นายคิดแล้วกันนะอย่าพูดในสิ่งที่นายไม่ได้อยากจะพูดแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันจะทําให้เป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าจะบอกคนอื่นว่ามันเป็นความจริงหรือว่าคําโกหก Don't come crying to me if you carry on as you have and end up with no friends. เพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาร้องไห้ให้กับฉันละกันในตอนที่นายไม่เหลือเพื่อนแล้วนะHa ha ha ha. Say, Lysithia, your harshness is one of those things I find so charming about you. นั่นแหละเอาอีกแล้วมันก็ยังไม่หยุดนะฮะโอ้โหแบบว่าการแบบว่าด่าฉันเนี่ยมันเป็นแบบเสน่ห์อย่างหนึ่งของเธอเลยนะ You are exhausting. I guess the positivity is okay though. เอาเหอะมองในมุมแง่ดีก็โอเคอะ B เต็มละโอเคต่อไปก็จะเป็นLysithiaกับViolettนะแต่ว่านี่แหละที่ผมไม่ได้แบบอยากจะโชว์ใบเลดกับลูกศิษย์ก็เพราะว่ามันไม่สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะฮะเห็นไหมมันต้องรอวันให้ถึงจริงๆแล้ววันที่จะให้ถึงเนี่ยมันสุ่มมันไม่รู้ว่าเป็นวันไหนนะฮะผมก็เลยให้ดูแค่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์นี่แหละใบเลดช่างมันมาลุยกันเถอะอันนี้เราจะไปเอาทหารเพิ่มกองหนุนเพิ่มนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เอามาเพิ่มนี่คือทุกอย่างจะชิบหายเราสู้กับกองทัพหลังจากที่ได้รับก็คือแบบเราส่งข้อความไปหาลอตลิกนะฮะแบบว่าให้ส่งทหารมาให้หน่อยฮะแต่ว่าเราต้องมาเจอกันตรงไอ้ Valley of Torment นะฮะValley of Torment ตรงจุดนัดพบระหว่างเรากับลอตลิกเราจะมาแลกทหารกันตรงนี้เพราะว่าลอตลิกเขาบอกว่าเขาไปจากเฟอร์ดิอัดมากไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะเขาต้องแบบคุ้มกันเหมือนกันตรงนั้นก็แบบโดนลุมโอ้ยหุบเขาเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะกลับมาเลยสักครั้ง After the chilliness of Fargus, I can't seem to adjust to this extreme heat.
ไม่นึกเลยว่ามันจะร้อนตายหาขนาดนี้เพราะว่าฟากัสเนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งความหนาวนะฮะพอมาเจอที่ร้อนๆแบบนี้พวกแบบอยู่ในเมืองหนาวก็ไม่ชินอยู่แล้ว There have been battles whose outcomes were determined in part by the climate. You can't argue that this heat isn't a factor. นี่ฉันอยากจะบอกว่าในประวัติศาสตร์การสู้รบเนี่ยอย่าดูถูกเรื่องอุณหภูมินะไม่อย่าเถียงเด็ดขาดความร้อนนี่เป็นตัวแบบหลักประกันเลยว่าแม่งส่งผลต่อการต่อสู้นะซิลเวนบอกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสตังคงไม่เหลือล่ะ Professor, be honest. How are you holding up? เอาละศาสตราจารย์บอกผมมาตามตรงนะคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างละถึงลิมิตละร้อนชิบหายเลยอยากไปจากที่นี่อย่าฝืนตัวไปอย่าฝืนตัวเกินไปนะครับผมว่าเราควรจะพักกันก่อนและที่นี่ไอเอเลลเนี่ยเกิดจากความพิโรธของเทพธิดาความพิโรธเลยเหรอ legends, this valley is evidence of the goddess's judgment passed on humanity for its corruption ถ้าหากท่านเชื่อเรื่องตำนานนะฮะก็คือหุบเขานี่เนี่ยเป็นหลักฐานของการพิโรธการลงทันของเทพธิดาที่ส่งมาให้มวลมนุษย์จากการเกิดการคอร์รัปชันนะฮะ The forest that once covered the surrounding area was burnt to ash by a pillar of light that descended from the heavens ป่ารอบๆนี้น่ะที่เคยมีอยู่นะฮะถูกเปลวเพลิงหรือว่าเสาแห่งแสงที่สุกที่เสาแห่งแสงที่ถูกส่งตรงลงมาจากสวรรค์เผาหมดเลยนะก็คล้ายๆกับยิงบีมาจากฟากฟ้าแหละฮะแล้วก็เกิดเป็นที่นี่ขึ้นมา That legend fueled belief in a place of torment between our world and the next where one's sins are purified in the cleansing flame เป็นตำนานเรียกว่ากันว่าที่นี่นะฮะพวกคนบาปหนาเนี่ยจะมาถูกเผานะฮะถูกเผาเพื่อชำระบาปไร้สาระ Sins are not so easily washed awayบาปน่ะมันไม่ได้ถูกลบง่ายๆขนาดนั้นหรอกนะก็จริงครับและมันก็ไม่มีอะไรระบุไว้มากด้วยแต่ผมอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับบาปของตัวเองพวกเขาก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะเกาะกลุ่มความคิดนั้นไว้เหมือนอารมณ์ประมาณพูดสวนดิมิทรีแบบสุภาพนะฮะเล่นเอาพูดไม่ออกเลยฉันคิดว่าฉันรับไม่ไหวแล้วฉันคิดว่าฉันเริ่มจะเห็นภาพหลอนดูบนภูเขานั่นสิฉันคิดไปเองหรือเปล่าแต่เห็นว่าคนมารวมตัวกันตรงนั้นน่ะไม่ผมคิดว่าคุณไม่ได้หลอนไปเองหรอกเดี๋ยวนั้นนั่นมันทหารของลอตริกนั่นเหรอไม่สินั่นมันธงของคนอื่นเว้ยไม่นะเป็นไปไม่ได้นั่นมันธงของตระกูลโรสพวกมันขายฟากัสเรียบร้อยแล้วชิปหายมันน่าจะมีสปายในหมู่พวกเราเราควรจะสู้กับพวกมันดีหรือว่ารอจนกว่าลอดริกจะมาช่วยมันก็เหลือทางเลือกเดียวแล้วไงใจดีจังๆพวกมันใจดีจังเลยนะที่อุตส่าห์มาหาพวกเราให้พวกเราฆ่าไม่จะไปต้องไปตามเก็บทีหลังแบบเนี้ยพวกมันขายอาณาจักรของนายใช่ไหม I will not repeat myself. ผมจะไม่พูดอีกครั้งหนึ่งหรอกนะ That banner belongs to the Grey Lion. It's a waste of breath to exchange words with one such as him. ธงนั่นเป็นของพวกเกรย์ไลออนนะฮะการพูดกับพวกมันไปเป็นอะไรที่เปล่าประโยชน์มากฝ่าบาทพูดถูกแล้วล่ะ not an opponent whom we can expect to negotiate. เขาเป็นศัตรูที่ไม่สามารถที่จะเจรจาต่อรองได้เลย Everyone, prepare for the attack. ทุกคนเตรียมพร้อมโจมตีดิมิทรีบอกมาก็ดีแล้วกูอยากจะฆ่าพวกมึงเหลือเกินจะได้ไม่ต้องไปตามเก็บทีหลังแล้วโคตรแบบมองอุปสรรคมองเรื่องร้ายๆเนี่ยเป็นโพซิทีฟมากนะดิมิทรีมันก็จริงนั่นแหละเราไม่ต้องไปตามเก็บพวกมันทีหลังแต่มันจะเก็บพวกเราที่นี่ก่อนนะสิแหมมีสปายในหมู่พวกเราก็แบบไม่มีใครรู้นะเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยมันไปแจ้งข่าวไงที่จริงที่จุดๆนี้มันศัตรูคงไม่รู้หรอกว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนกำลังกันโอเคซ่อมก่อนทีนี้เอาเก็บเฟรนไว้ก่อนตอนนี้เราใส่ไอ้คนตามสนับสนุนได้3คนแล้วสินะโอเคถ้างั้นเราก็เอางี้แล้วกันเฟรนมากับผมมาส่วน Mercedes ไปกับกิลเบิร์ตแอนเนตไปกับแคทเธอรีนโอเคน่าจะประมาณนี้แหละ
เราจะบุกกันไปเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มของคนที่แข็งแกร่งที่สุดต้องขึ้นมาทางเหนือซึ่งลอตริกจะมาประมาณตรงจุดนี้ตอนสปอร์ซึ่งเราต้องปกป้องเขาส่วนคนอื่นที่แบบอยากจะเก็บเวลหรืออะไรให้ไปทางซ้ายนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวเราต้องแบ่งไบเลตแล้วก็ฟีลิกซ์ตามด้วยซิลเวนแล้วก็อินกริดไปทางนั้นแล้วกันนะฮะส่วนนอกนั้นขึ้นบนไปเลยงั้นก็เมอร์เซเดสมาตรงนี้โอเคปะพร้อมแยกกันเงื่อนไขการชนะก็คือกำจัดแม่ทัพของศัตรูเงื่อนไขการพ่ายแพ้ของเราก็คือไบเลตไม่ก็ดิมิทรีตายในการต่อสู้ The Valley of Torment Perhaps a good place to finish off my life as a knight Valley of Torment งั้นเหรอเป็นสถานที่ที่ดีมากที่จะยุติชีวิตของข้าในฐานะอัศวินสักทีแต่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากองทัพของไอ้เด็กพวกนั้นมันจะฆ่าฉันได้หรือเปล่านั่นแหละนะผู้ชายคนนั้นที่เป็นคนชักธงไลออนแฟลกขึ้นนะฮะหรือว่าธงไลออนนั่นแหละก็คือท่านเกรนดอลนะฮะลอร์ดเกรนดอลซึ่งเขาเป็นอัศวินอาวุโสที่คอยรับใช้ตระกูลโลฟส์Grendel would, without thought, fight any battle if ordered. There is no chance of negotiating. และ Grendel เนี่ยมันเป็นคนที่ไม่คิดนะฮะสู้ตลอดไม่เคยแบบเจรจาเพราะฉะนั้นคุยกับมันไปก็เปล่าประโยชน์กิลเบิร์ตบอกงี้นะฮะก็อย่างที่เห็นแหละก็ว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะมาตายที่นี่อยู่แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฆ่าเขาได้ไหมก็คือเอเลลเนี่ยก็คือมันเป็นสถานที่ที่อันตรายมากนะฮะอยู่ๆเนี่ยก็จะมีไฟลุกขึ้นมาจากบนพื้นดินได้โดยไม่บอกไม่กล่าวก่อนคนที่มีสติมักจะไม่มาที่นี่กันหรอกนะ So the flames of torment burn your sins your life your everything If you wish to spare yourself the goddess's wrath tread lightly ก็คือดิมิทรีบอกว่าเปลวเพลิงของที่นี่นะมันสามารถเผาผลาญได้ทั้งบาปแล้วก็ชีวิตทุกๆอย่างของเราถ้าหากไม่ระวังตัวแล้วก็ชิบหายแน่นอนนะโอเคที่มาก็คือไอ้นี่เราจะรับมือมันด้วยมา What's my strategy? Ready when you are. แยกกันนะฮะ Let's make this quick. อันนี้แอซซิดเป็นวาร์ปโอเคเป็นนักธนูใช่ไหมมา I'm your girl. Let's clean up. At your serviceที่จริงเดี๋ยวเอาเมอร์เซเดสไปแลกน่าจะเวิร์คที่สุดนะเอาเหอะเดี๋ยวสอยนี่ก่อนเลยโอเคดับไปหนึ่งเจอพลังเวทสไนเปอร์เข้าไปเอ็นเทิร์นใช้ได้พวกมันสปีดเร็วมากสมแล้วที่เป็นเกรดไนท์ของบอทนะแม่งโคตรขี้โกงเลยขนาดว่าฝึกซิเวนมาอย่างดียังค่อนข้างจะเพรียพรำนิดหน่อยเราแค่เอาดิมิทรีเป็นตัวล่อพวกแกคงไม่รู้สินะโอเคทีนี้ขี่ม้ามาแต่ไกลไม่ใช่ว่าจะดีหรอกนะจ๊ะเอาไปไมอัสมาอัลฟาลุยไม่ตายฮะถึงแม้ว่าจะโดนโอกาสโดนส่วนน้อยๆแต่ว่ามันไม่ตายอ่ะไอ้นักธนูนี้ก็มาต้องขี่แล้วล่ะสมแล้วโอ้แกมันไม่คู่ควรให้ฉันสงสารโอเคแอซิดมาอยู่เฉยๆถูกแล้วประมาณนี้แหละฮะตรงนี้มาด้านบนบ้างถ้าใส่เต็มแรงฆ่ามันได้ไหมดิมิทรีโอ้โหเกินพอนะอันนี้ก็ใส่มันเลยคิลเลอร์โบโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ให้ชเมียโดนประชิดแล้วแกจะทำอะไรได้รู้จักจอมเวทวายุแอนเนตหรือเปล่าจับละจับละอย่างนี้เดี๋ยวโอเค
คทางนั้นไปได้สวยเอ็นเทิร์นมาเลยย่อย่อ no time to slow down อืมเป็นขวานพิษเหรอเนี่ยไม่โดนอืมเจออินกริดเวอร์ชั่นใหม่เข้าไปมาเลยมาเลยมาเลยพวกนักธนูอันตรายก็จริงฮะแต่ว่าถ้าเล่นระวังมันก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวเราถ้ามีอะไรเราวาร์ปคนไปช่วยทางบนได้ถึงแม้ไม่ได้แบบถึงแบบว่าวาร์ปได้ทั่วแมปก็จริงฮะแต่ก็วาร์ปได้ไกลโคตรๆอยู่โอเคมาอันนี้เดี๋ยวเราเป็นสวิปแอคแท็กโอเคสวิปสตรอยจิ้มครั้งที่1ฟาดครั้งที่2แบบต่อเนื่องโอเคจะ 3-4 แล้วผมมั่นใจว่าอินกริดเธอหลบได้จะต้องถือหอกเพราะว่าขวานมันหนักไปหน่อยสตีลคิลเลอร์โอเคเป็นถือเป็นคิลเลอร์แลนซ์ไว้หลบไปก่อนโอเคมาด้านบนทีนี้ลารี่ไว้เพิ่มสเตนจะได้สวนกลับหนักๆโอเคยิงไว้ก่อนพวกมันเป็นฟอร์เทรสไนท์นะดีมันหนามากชเมียแทบยิงไม่เข้าเลยแต่ไม่เป็นไรเข้ามาอ่ะมันมีบางตัวรู้ตัวไว้แล้วส่งคนกลับไปว่ะอะไรนี่ไง34เลยเห็นไหมโอเคพอได้พอได้เพิ่มแอคแท็กไปเยอะๆอ่ะดีละโอ้เออแทงได้แทงได้สั่งได้ดังใจอยู่แล้วเป็นไงโหมาละเข้มเข้มยังมีที่บอกกูเข้มมากมาใครมาเนี่ยทำไมมันเยินไกลอ๋อทหารม้าไม่เป็นไรดอกนี้ถึงตายมาเดี๋ยวฮิวหมูให้คุ้มครองชเมียด้วยไปตายซะเวทล้มโอเคข้างบนไปได้สวยมากส่วนดิมิทรีล่อมันมาต่อเนื่องเลยไม่จำเป็นต้องไปคิดอะไรมากใครมาอ๋อนักธนูดีข้างล่างแหมซิลเวนนายเจ็บมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารักษาให้ทหารมันมาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยแต่ว่าผมว่าเราน่าจะเอาอยู่อยู่นะเราตีแล้วหนีได้แกมบิด 50% ถ้าโดนเนี่ยคือตายพวกมันน่ะตายแน่ๆแต่ว่าเหอะขาดดาเมจไปนิดนึงเหรอเนี่ยมันขาดดาเมจเดี๋ยวผมเชื่อว่าไบเลตน่าจะมีของดีเอาสตีลแอคเก็บเข้าไปก่อนซิลเวอร์แลนส์นั่นแหละสวยมาคอมแบทสวิปสไตล์ซิลเวอร์แลนส์ตายเอาหอกเงินไปกินหน่อยฟาดโอเค All for our future. ทั้งหมดนี้เพื่ออนาคตของพวกเราถอยไปใกล้ๆวู้ฮ่าฮ่าเดี๋ยวบล็อกทางอย่าให้มันทำอะไรไลซิเตียได้เธอยิ่งบางๆอยู่ส่วนไอ้นี่เดี๋ยวเราจัดการเองผมว่าเธอหลบพ้นมาดูซิพวกมันลุมเธออยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าอินกริดหลบพ้นแน่ๆ
เชื่อผมเชื่อผมต้องมั่นใจในตัวเธอหน่อยเข้ามาปาวโยชน์จริงๆฮะเล็งฟีลิกซ์เหรอไม่โดนนี่มันไม่โดนอยู่แล้วใช้ถึงขั้นแบบโคตรมหากาพย์ alert stand น่ะถ้าโดนก็ไม่รู้จะพูดยังไงละไม่งี้ไงหมุนตัวหลบให้ดูสวยมากทุกคนอากาศมันร้อนต้องรีบหน่อยโอเคตามแผนผมมันมาในระยะฆ่าสังหารพอดีพร้อมไหมกระทืบมันอ่อนแอเกินไปสำหรับโลกนี้ไอ้พวกขยับไม่ได้นี่เสร็จแล้วละมาเบาไปเว้ยโอเคไม่เป็นไรมันต้องติดขี้แล้ววะติดหน่อยเถอะโอกาสตั้ง 19% เออมุ่งสู่จุดตายเอาไปถึงแม้จะอยู่ไกลแต่พระแม่เมอร์เซเดสเราก็ยังฮิวกลับมาได้นะฮะบอกไว้เลยโอเคนี่แหละความห่วงใยจากระยะสไนเปอร์โอเคลุยต่อทีนี้ไอ้พวกนักธนูโง่ๆนี่เดี๋ยวเราจะจัดการพวกมันเองไลซิเตียนัดเดียวมันไม่ตายวะต้องเพิ่มให้เวทเป็นแรงกว่านี้สวอมเบากว่าเดิมอีกลูน่าโอเคเวทจากดวงจันทร์จะลงทันแกเองมันเป็นเวทโมดที่เสกออกมาในรูปแบบของดวงจันทร์แล้วก็ดูดทุกคนเข้าไปเนี่ยโอเคมีโอกาสฮิวๆไปเลยเอาเวลให้มากที่สุดมาจิ้มเบาๆก็พอแล้วนี่แน่โอเคฟีลิกซ์ฉันมอบตัวนี้ให้นายเฮ้ยเดี๋ยวดาบจะพังแล้วนี่ว่ะชีพหายเอ้ยเอ้าเปลี่ยนดาบก่อนดาบเล่มนี้ดาบที่มันพังแล้วผมแนะนำให้เก็บไว้นะฮะถามว่าเก็บไว้ทำไมมันสามารถเอาไว้ฝึกซ้อมได้ไอ้ดาบที่พังแล้วอะสามารถฝึกซ้อมกับบอดกากแล้วเราจะได้ฝึกอาวุธนั้นให้เก่งๆได้โอเคเอาดาบเล่มใหม่ไปเอาละเอ็นเทิร์นไปงั้นก็ให้อินกริดแทนแล้วกันนะสตีลเอ็กซ์สตีลแลนซ์โอเคสตีลแลนซ์เนี่ยแม่นกว่าแกประมาทฉันเกินไปแล้วเอ็นเทิร์นหนีเลยเหรอมาแล้วลอตริกเราต้องรีบไปช่วยเขาSo Cornelia has planted spies even inside Garrick Mark. อย่างนี้แสดงว่าคอร์เนเลียเนี่ยแม่งปล่อยสปายไว้แม้กระทั่งในอารามกันสินะเนี่ย The shield of Fargus has appeared. We can expect more out of him than the young ones. ในที่สุดผู้ปกป้องแห่งฟากัสก็ปรากฏตัวขึ้นมาสักทีไอ้หมอนี่มันน่าจะดูคาดหวังได้มากกว่าเจ้าพวกเด็กๆพวกนี้ซะอีกนะกูอยากจะบอกว่ากูช่วยลอตริกมาตั้งนานแล้วลอตริกนี่ตัวดีเลยตีใครก็ไม่ค่อยโดนนะโอเคเงื่อนไขการพ่ายแพ้ของเราเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือถ้าลอตริกตายคือเราแพ้นะฮะเราต้องรีบไปช่วยเขาซึ่งตอนนี้เรายังคนทางแม่งยาวไกลชะมัดนี่ผมต้องไปช่วยด้วยไหมเนี่ยไม่หรอกไม่จำเป็นมาอย่างก่อนแต่ก่อนอื่นเลยอันเน็ตเอาให้เวลอัพก่อนเห็นจะอัพมานานแล้วแต่ไม่อัพสักทีเนี่ยโอเค47งามงามไม่ค่อยสวยนะแต่ก็โอเคอะมาอย่าหยุดที่ผมจงใจเหยียบลาวาก็เพราะว่าจะได้ฮิวเรื่อยๆระหว่างเดินไปนี่แหละฮะมันเป็นการเก็บเวลไว้ด้วยในตัวไอรอนโบธรรมดาก็เหลือแหละโอ้โหติดคิดด้วยไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยยังอีกโอ้โหมาแบบต่อเนื่องชะเมียโหดละรีบไปเราจะไม่ให้พวกมันทำอะไรลอตลุยได้
ถ้าไปต่อตรงนี้นะฮะเราจะโดนรอบโจมตีเพราะงั้นระวังให้ดีนะอย่างนะเอางี้ก็ได้มาซิลเวนโอเคไบเลตก็จะ57ละโอเคผมน่าจะเปลี่ยนเป็นขวานหอกมันจิ้มไม่เข้าบัดซบทหารของลอดริกไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากนะดูดิดูชะตากรรมของพวกเขาดิโอ้ยต้องรีบละไม่ทันนี่คือแย่แน่ของเด็กเล่นโอเคลอดริกไม่อย่าตายนะเออมาทางนี้ถูกแล้วเวทแรงนะฮะแต่แถมติดโอกาสติดคีย์ค่อนข้างเยอะด้วยแต่ว่าลูกน้องที่เอามาด้วยไม่น่าจะรอดเท่าไหร่ละดูดิลูกน้องสู้อย่างห้าวหาญเลยโอ้โหใช้ออนสล็อตรัวโอ้แต่ดอกสุดท้ายไม่โดนน่าเศร้ามากโอเครีบไปเร็วคนที่น่าจะถึงก่อนก็น่าจะเป็นอินกริดนี่แหละฮะเธอน่าจะใกล้ถึงแล้วโอเคบัดซบเอ้ยเอ้าผมคงต้องฝ่าทางนี้เองละอาร์เมอร์สเลเยอร์มันยังไม่ตายอีกสมแล้วที่เป็นฟอร์เทรสไนท์แต่ถ้าคิก็คือไม่รอดโอเคได้ยามาไป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 วาร์ปไปเลยแล้วกันนะโอเคเอาเป็นว่าเราจะไม่ปล่อยให้ทหารพวกเขาต้องตายนะฮะฮิวได้ตัวฮิวชั่วอยู่แล้วโอเคกิลเบิร์ตเป็นเลเวล28ถึงแม้ผมจะไม่ได้เล่นเขาก็ตามนะแต่ดูสเตตัสเขาขึ้นแล้วมันช่างร้ายกาจเหลือเกินมึงไอ้นักธนูจิ้มแรงมากเอาไปหอกเงินเราจะไม่ปล่อยให้ไอ้พวกที่มันแบบมาสไนเปอร์ชาวบ้านเนี่ยรอดไปได้นะนี่ไงตัวเราใช่ไหมรอรับคนหรือว่ารีบไปเลยดีไปเลยดีแล้วกันฮะโอเคมาละกำลังเสริมพวกแม่งมาแล้วโจมตีจะพวกมันทั้งสองด้านเลยเชี่ยไลซิตี้บอยโอ้โหไลซิตี้ตายรีเกมรีเกมระบัดนาวสรุปคือไลซิเตียต้องเลือดเต็มถึงจะรอดนี่ว่าโอเคงั้นก็ตอนนี้ยังไม่ส่งไบเลตไปแล้วกันอินกริดใช่ไหมฟิลิกซิลเวนนี่ไลซิเตียใช้วาร์ปตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่ให้ใช้วาร์ปนะฮะ What's my strategy? มาเดี๋ยวฮิวให้เมื่อกี้เห็นเลยว่าตาย57เยสใช้ได้ขึ้นเยอะมากโอเคไบเลตเนี่ยถ้าเป็นกริโมลี่เนี่ยขึ้นแบบนี้ไม่แปลกนะฮะมาตรฐานเลยผมบอกไปก่อนโอเคถ้าส่งจากตรงนี้ไม่มีปัญหาตอนนี้เลือดเต็มแล้วด้วยเราจะไม่โดนฮิตเดียวตายแบบเมื่อกี้โอเคลืมดูเลยว่าเลือดเจ้าหล่อนเนี่ยเหลือไม่มากเอาละทีนี้ก็เมื่อกี้ผมเล่นยังไงนะโอเคเมอร์เซเดสพระแม่ของเราฮิวมูแทบทั้งแมปไปก่อนให้ทหารที่อยู่ตรงนั้นน่ะสามารถยืนแบบยันไว้ได้นานๆหน่อยไอ้พวกที่อยู่ตรงนั้นมันค่อนข้างไร้กาSilver Lance โหดเขาเรียกว่าแทบจะจิ้มทีเดียวก็ตายแล้วมั้งเนี่ยโอเคงั้นก็ Knight Nearer Silver Lance เรียบร้อยโอเคทีนี้เราจะเอาชเมียมายิงแม่งตาย Enter
กำลังเสริมมาว่าจริงแต่ไม่เท่าไหร่หรอกไปเล็งฟีลิกซ์แทนชะตาถึงคาดละมึงโอ้ยไม่ติดคีโอกาสติดคี 35% ไม่ติดไม่อยากจะคิดเลยโชกยังไม่จบเอาไปอีกทีนึงจงสำนึกผิดในบาปซะนี่ก็มีฮิลสไนเปอร์เหมือนกันเนี่ยฮิลจากระยะไกลเลยผมถ่วงให้พวกนี้ยังไม่แพ้ง่ายๆนะเพราะว่าถ้าหาพวกนี้แพ้ง่ายๆมันจะเล็งเป้ามาทางเราก็เลยฮิลหมู่ให้ฮะโอ้โหโอ้โหแต่คนนี้ไม่น่ารอดละชะตากรรมโอเคดับไปหนึ่งโดนหนักไปหน่อยทำลูกน้องกูเหรออ๋อรถดิโกดแล้วโอ้พลังออร่าขั้นสุดยอดรถดิบอกกูโกรธมากลูกน้องบอกกูก็โกรธเหมือนกันเย้ความโกรธความโกรธนี้ท่านได้แต่ในมาโอเคยอดเยี่ยมมากไลซิเตียสามารถมาได้ละไม่ต้องไปคิดอะไรมากปิดไม่ได้ไม่เป็นไรตอนแรกกะจะรีบวิ่งไปเนี่ยแต่คงต้องฮิวให้ซะก่อนละมาเดี๋ยวปิดเองไม่ได้ฮะปิดไม่ลงว่ะถ้าอยากลงก็คงต้องใช้ต้องเล่นของแรงอะฮะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างก่อนอย่างก่อนยังได้อยู่ยังปิดได้อยู่สวิปสไตล์ก็ได้อะโอแรงไปด้วยซ้ำนะไอรอนล่ะโอเคหอกเหล็กก็พอเป็นท่าที่โคตรโกงของซิลเวเลยนะฮะไอท่านี้ผมบอกเลยซิลเวแหละเพราะท่านี้แหละได้ถึงโหดร้ายเขาเรียกฟาด2ทีแบบไม่คิดตังค์เอาล่ะพ่อแม่เมอร์ซี่โอเคเดี๋ยวสอยเองอันเนี้ยตายพอดีแต่มันหลบได้อะปล่อยไว้ก็ไม่ดีต้องมีคนไปปิดอะถ้างั้นแล้วก็ตอนแรกไม่ได้อยากจะให้พระแม่เมอร์ซี่ไปปิดมันเลยนะโอเคหารู้ไหมนะว่าพระแม่เมอร์ซี่เราเนี่ยก็เล่นธนูเป็นนะแต่ว่าธนูโคตรกากเลยเบามากโอเคเวทไฟอะไรถูกแล้วโอเคโอเคถึงตอนแรกงงว่าทำไมฮิวไม่ได้ที่แท้ดิมิทรีมันไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยวะโอเคมาใครอยากจ้องกับกูมีทหารมาคนนึงเว้ยเอาเป็นเทนนิสแลนซ์พอแค่หอกฝึกก็พอมาละมาแล้วอินกริดจะไปถึงละอย่าดิ้นหล่นย่าดีแต่พูดแต่การปฏิบัติไร้สาระจริงๆฮิวสไนเปอร์อีกแล้วเออให้มันฮิวไปมันคงฮิวแบบนั้นได้ไม่นานนะเอาลงไอ้หมอนี่มันจะมาหรือไม่มาเนี่ยมันหนีไปทางอื่นวะเออพวกเราต้องบุกแล้วโอเคเราไม่ให้มันพวกแม่งหนีเลยนะฮะเราจะดักฆ่าพวกแม่งตรงนี้แหละแล้วสรุปคือตอนแรกกะพวกเราจะไปช่วยทางฝั่งบนเรามาดักฆ่าพวกแม่งอยู่ฝั่งล่างนี่แหละมาเราต้อนรับเองเข้าไปตรงนี้ไม่ถึงเว้ยโอเคไม่เป็นไรเป็นใครมาหอกใช่ไหมมาเจอขวานหน่อยมาเราคอยสนับสนุนนายดิมิทรีโดนเวทซะด้วยสิจะไหวไหมเนี่ยแต่ถ้าปิดไอ้นี่ได้ผมว่าคุ้มมากนะไม่พอดาเมจไม่พอปิดนะอยากปิดนะแต่มันไม่ดาเมจไม่พอจริงๆอ่ะแล้วเราล็อตลิกเนี่ยก็กะจะวิ่งฝ่าตรงนี้ไปด้วยมันโคตรอันตรายอ่ะเพราะงั้นเอางี้แล้วกันนะถอยมาก่อนยังไงซะมันก็เล็งดิมิทรีอยู่ดีโอ้โหเล็งได้ไกลมากด้วยโอเคตรงนี้มาต้องคุ้มครองล็อตริกอะหมอนี่มัน
กระหายวิชามันวิ่งฝ่าไม่ดูตามม้าตอนเรือโอเคเดี๋ยวฮิวให้ที่ทหารน้อยโอเคพ่อแม่เราจะ64แล้วนะเลเวลมันโคตรล้ำทุกคนกลับไปช่วยเดี๋ยวนี้ตอนแรกก็จะไปช่วยทางโน้นต้องมาช่วยทางนี้ก่อนซะแล้วมาเฮ้ยมึงยังมีอีกเหรอยังไอ้ชิบหายจะตัดแม่งดูนี่ละสไนเปอร์เต็มไปหมดเลยเอ้าสไนเปอร์กลับไปคนหนึ่งตัวมึงพลาดละบอกเลยเย็ดลอดลุยขอบใจขอบใจมากๆแล้วมึงกลับไปทำไมอ่ะ อะไรวะเนี่ยผมงงอ่ะเออเหอะไม่เป็นไรเองมาตามแผนนี้โคตรปลื้มเลยว่ะนี่แหละโอกาสพวกเราเอาถังระเบิดไปกินขยับไม่ได้ไป5ตัวนี่แหละแผนผมนะฮ่าๆพวกแกติดกับฉันแล้วโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวฮิวให้ไรซิเตียบอกนี่เนี่ยโอเคมาไม่รู้หรอกเก่งมาจากไหนอะขอสักขวานเถอะว่ะไม่โดนแล้วหลบมุมมาตรงนี้น่าจะใช้สวิปสไตล์ได้ละสวิปสไตล์อีกทีนึงเหลือเลือดหนึ่งว่ะเอาไม่ละตายติดเครสพอดีผลของเครสช่วยเสริมดาเมจได้ nice form nice form มากจนฟีลิกต้องชมเลยฮะโอเคมอนี่เราจัดการเองแกมันช้าไปอย่างนั้นนั่นแหละฟีลิกซ์ฮ่ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ทีนี้พ่อแม่เมอร์ซี่มาแล้วไหนๆก็มันก็จะจบเกมละฮิวหมูไปเลยนี่ไง64ให้ดูนั่นแหละให้เป็นหน้าที่แม่เองโอเคมันตายป่ะถ้าเสริมดาเมจนิดๆตายแน่นอนโอเคถึงตายใช่ไหมงั้นก็ไปตายด้วยคิวของ Dead Knight ซะคิวนรกโอ้โหคีด้วยสุดยอดฟาดแม่ง120ดาเมจถ้าไปถึงตรงนี้เจอสไนเปอร์สินะโอเคไม่เสี่ยงมากกว่านั้นหรอกโดนตึงไว้กลางลาวารู้สึกไงบ้างแถมโดนไฟเผาด้วยพวกมันแพ้แล้วฮะเนี่ยยังจะเอายังจะเอามันจบแล้วล็อตลีกนี่ก็กล้ากลัวๆนะฮะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไม่ไปจะเอาไงกันแน่เนี่ยที่ผมพูดจริงนะฮามากเป็นคนแบบอารมณ์ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าไอ้ตรงจุดๆเนี้ยเราปราบได้หมดแน่แต่ผมหมดแล้วนะผมใช้แกมบิตได้แค่ครั้งเดียวให้ตายสิยี่สิบโอกาสโดน 20% โคตรฮาถ้าไม่ถือดาบโอกาสโดนเท่าไหร่อ่ะอยากรู้แค่นี้แหละ20เหมือนเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวดูก่อนนะที่จริงเราปิดได้เลยนะถ้าเราฆ่าไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะไอ้ชื่อว่าอะไรไม่รู้เกวนเดลเนี่ยคือฆ่าแล้วก็จบเลยแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องเก็บไว้ให้คุ้มก่อนจากด้านบนทีนี้2ตัวนี้เดี๋ยวเราให้ชเมียสอยมันสักตัวดีไหมวัดกันไปเลยว่าสไนเปอร์ใครเจ๋งกว่ากันโอเคมันเจ๋งกว่าผมอะผมตายเลย โอเคไม่เป็นไรงั้นก็พ่อแม่เมอร์ซี่ฮิวให้หน่อย You're a big help.
มาไหนๆก็ไหนๆละปิดแม่งเลยแล้วกันเวทลมเวทลมเวทลมอย่ามาเก่งอย่ามาจ้องกับพี่โอเคจุกมันต้องจุกอยู่แล้วแหละรู้สึกว่ามันจะมีสิทธิ์ในการตอบโต้เราทีหนึ่งนะถ้าหากมันจะใกล้ตายตัวเนี้ยไม่เป็นไรแล้วเรายิงแบบสไนเปอร์จากระยะไกลเลยแล้วกันเราทำได้อยู่ให้มันนอกระยะเข้าไว้เคิร์ฟชูตด้วยเทรนนิ่งโบเบาไปเหรอเนี่ยไอรอนล่ะโอเคยิงไม่ถึงละสิสไนเปอร์นี่แน่29โอเคด้านบนสถานการณ์หายละมาเหลือตรงนี้จะเอายังไงดีจะเอายังไงให้คุ้มนะขวานมันแพ้ดาบคนที่ใช้ดาบได้ก็มีแต่ฟีลิกซ์ก็มอบให้ฟีลิกซ์ไปเลยทั้งนั้นน่ะนี่ใช้เดวิลซอสฟันแม่งให้ตายไปเลยไม่ดิเราตายเองมากกว่างั้นก็ต้องมีคนชงให้สินะมาไอ้กากยังแกคิดว่าจะฆ่าฉันได้เหรอฉันคือเกรนดอลเลยนะเว้ยเป็นสิงโตสีเทาอัศวินแห่งเคาโลมาเลยตระกูลโลเนี่ยอยากจะรู้กันเก่งแค่ไหนนะไอรอนเอ็กซ์ครั้งที่1ไอรอนเอ็กซ์ครั้งที่2 Just be careful ไม่ต้องห่วงไอ้น้องไปแตะๆมันซะหน่อยทำความรู้จักนะอินกริดยาไปเลยมาฟีลิกซ์เองเดวิลซอสโดนแม่งสวนทีเดียวตายเลยต้องหนักกว่านี้อีกนิดนึงโอเคหอกเวทล่ะจะเป็นยังไงย่าอุ๊ปส์ The situation is dire ก็กะไปแล้วต้องเป็นอย่างเงี้ยอ่ะก่อนไอ้เนี่ยเราจะเอาแบบเท่ๆฟีลิกซ์วาร์ปไปเล่นข้างหลังมันนี่แน่เอาเวลด้วยมาปิดแบบสวยๆด้วยอัสตาด้วยท่าของเดวิลซอสพร้อมยังโย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 เอามันละเว้นมันไม่ตายอยากจะส่งไปฆ่ามันตายเองโอ้นอยส์แล้วแม่งกำลังเสริมมาด้วยนะตายกันเป็นเบื่องั้นเนี่ยกลัวแล้วตายกันหมดว่าแล้วไม่ควรทำเป็นเล่นเลยผมขอโทษนะผมนึกว่ามันจะติดคีคืออัสตาเนี่ยมันเป็นท่าฟันไปตั้ง5ดาบนะฮะและประเด็นคือ5ดาบนั้นน่ะไอ้5ดาบน่ะโอกาสติดคีมันสูงมากเลยนะไม่เชื่อดูดิเนี่ยโอกาสติดคิด 23% 5ดาบไม่นึกว่ามันจะไม่ติดอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมไม่ทำเป็นเล่นแล้วก็ได้ฮะอันนี้ถ้าผมทำงี้แต่แรกก็จบละบัดซบเอ้ยในที่สุดก็เจอที่ตายสักทีไอ้หนุ่มเอ้ยฉันขอบคุณเจ้ามากเลยนะอยากตายมานานละฟีลิกซ์ฟีลิกซ์ผู้ไม่คิดเลยฉันสู้เพื่อแข็งแกร่งขึ้นมันเป็นธรรมชาติ It is the way of knights to follow their master's orders without argument. Lord Gwendol was a good man. มันเป็นหนทางของอัศวินนะฮะที่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของนายเหนือหัวโดยที่ไม่สามารถเถียงได้ยังไงซะลอร์ดเกรนเดลคนนี้ก็เป็นคนดี Now he is just a corpse, nothing moreLet's go. Rodriguez waiting for us. เอาเหอะยังไงซะมันก็เป็นศพไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรมากกว่านั้นไปหาโรดริกกันดีกว่าดิมิทรีแม่งซ้ำเติมอะ MVP MVP เป็นฟีลิกซ์นะโอเคได้เขาเรียกอะไร5ดาบแห่งมารแต่ว่าปิดศัตรูไม่ได้โคตรเศร้าIt's been too long, Your Highness. ไม่ได้เจอกันนานนะฟาบาสแต่ว่าก็อดทนไว้ก่อนแล้วกันยังไงก็สงครามนะ
to say such a thing at a time like this. You have not changed one bit. มาพูดอะไรแบบนี้ในเวลาแบบนี้นะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะ Don't let looks deceive you. I've had a rough go of it ever since I crossed blades with those traitors in Ferdiad. เอ้ยอย่าให้สิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้หลอกคุณได้มันผมเองก็ผ่านมาเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาแต่สู้กับพวกทรยศที่อยู่ที่ Ferdiad เนี่ย When I heard you'd been executed, I rushed there as fast as I could, blind with furyตอนที่ผมได้ยินมาว่าท่านเนี่ยถูกประหารชีวิตก็เลยแบบรีบตรงไปช่วยเลยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยที่แบบโกรธมาก When I got there I was fed some garbage about not being able to see your body The next thing I knew I was gripping my blade and ก็คือพอแบบว่าหาศพดิมิทรีไม่เจอนะฮะก็คือโกรธมากกำลังจะชักดาบขึ้นมาแล้วก็ Gilbert you have done well to locate his highness I am truly grateful Gilbert ทำได้ดีมากที่อุตส่าห์หาที่อยู่ของฟาบาดได้And you, I have you to thank as well. และคุณผมเองก็ต้องขอบคุณเหมือนกันในฐานะศาสตราจารย์ก็ต้องทำอยู่แล้วโอ้ยพวกเราเป็นหนี้บุญคุณท่านอย่างมากเลยสักวันหนึ่งผมจะต้องตอบแทนแน่ๆและนายฟีลิกซ์ลูกทำได้ดีมากในการพาฟาบาดมาจนถึงจุดนี้ได้ชมลูกตัวเองนะฮะTell us all you know, Roderick. บอกพวกเรามาเท่าที่คุณรู้ Roderick. I'm afraid there's not much to tell. You are aware that the western region of the kingdom was taken by the Empire, correct? ก็คงจะบอกอะไรมากไม่ได้แต่คงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้ทางฝั่งตอนน่าจะเป็นแถวเวสเทิร์นเอาอีกละไอ้เรื่องทิศทางเนี่ยน่าจะเป็นทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกน่าจะเป็นทางทิศตะวันตกนะฮะน่าจะเป็นทางทิศประมาณที่ตะวันตกแต่ไม่รู้เฉียงอะไรนะถูกจักรวรรดิยึดครองไปแล้วนะฮะ yes, so I have heard. ได้ยินมาแล้วล่ะ They are now calling it the Fargus Dukedom or some nonsense. If you know that much, then the rest won't take long. ถ้าหากรู้ขนาดนี้แล้วที่เหลือคงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเล่านานละ Enemy or not, it's undeniable that Cornelia's plan was nothing short of genius. After seizing power, she invited the Imperial army to Ferdiad.ถึงยังไงซะนะฮะคอร์เนเลียตอนนี้เนี่ยมันก็แบบอัจฉริยะมากหลังจากที่แบบยึดครองทุกอย่างได้แล้วแม่งก็แบบเชิญพวกจักรวรรดิเนี่ยมาที่เฟอร์ดิอัดหลังจากนั้นยายนั่นมันก็ส่งกำลังที่แบบได้มาใหม่เนี่ยมาล่าผมอะเพราะแบบนั้นแหละShe's been controlling the situation all along. ลอดริกบอกว่าเพราะแบบนั้นนะฮะทางด้านลอดริกเองเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากป้องกันตัวเองไปเรื่อยๆจู่โจมกลับไม่ได้เลยนะฮะและทีนี้การต่อสู้มันก็ลำบากมากๆเหมือนกับว่ายายเนี่ยมันควบคุมทุกอย่างได้หมดละ So that's been the witch's plan from the start. I should have killed her ages ago. อย่างนั้นสินะสิ่งที่นางแม่มดนี่มันต้องการตั้งแต่แรกฉันน่าจะฆ่านางนั่นตั้งแต่ตอนที่ยังมีโอกาสเมื่อนานมาละ Your HighnessFerdiad is in a terrible state right now. ฟาบาดตอนนี้เฟอร์ดิแอดอยู่ในสภาพที่แย่มาก The tyranny is unbearable, and so the rebellions are endless. Refugees starve to death in the streets. ก็คือแบบสถานการณ์ตอนนี้นะฮะพวกทรราชเนี่ยก็แบบขึ้นเป็นใหญ่กลุ่มต่อต้านก็ทำอะไรไม่ได้ผู้ลี้ภัยผู้อพยพต่างๆก็หิวจนตายหมดข้างถนนเลยนะ If I may speak freely, Your Highnessจะให้ผมจะว่าอะไรผมหรือเปล่าถ้าหากผมจะขอพูดแบบเต็มที่กับชีวิตลอดวิกก็เลยแนะนำว่าก่อนที่จะทำอะไรมากกว่านี้ให้ไปจัดการพวกทรยศที่เฟอร์ดิแอดก่อนได้ไหมไม่มีเวลาแล้วล่ะเราต้องจัดการพวกมันที่เอ็นบาร์ก่อนสิคิดให้ดีนะครับผมเข้าใจอยู่หรอกว่าท่านอยากจะกำจัดจักรพรรดิแต่จะให้เรียกก็คือจักรพรรดินีแหละฮะเพราะว่าอีเดลการ์ดเป็นจักรพรรดิก็ควรจะเรียกว่าจักรพรรดินีแหละก็เข้าใจอยู่หรอกนะแต่ผมอยากจะให้คุณน่ะคิดก่อนว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างคนที่ตายไปแล้วกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่หุบปากไม่นะดิมิทรีฟังฉันหน่อยนี่คุณอยากจะบอกให้ผมไปขอร้องกับพวกเขาที่ตายไปแล้วให้อภัยนางนั่นนะไม่ไม่ได้ขอแบบนั้นเลย
allow us to prioritize the kingdom capital over the imperial capital for now. ที่ผมอยากจะขอก็แค่ให้อนุญาตไปช่วยอาณาจักรก่อนจะได้ไหมเมืองหลวงของอาณาจักรมันชิบหายแล้วมากกว่าจะไปโจมตีเมืองหลวงของจักรวรรดิ As Lambert's close and trusted friend, I am confident that he would have advised the same. ในฐานะผมเนี่ยที่เป็นเพื่อนกับพ่อของคุณน่ะขอร้องละผมมั่นใจว่าถ้าเป็นพ่อของคุณจะตัดสินใจแบบนี้เหมือนกันอย่าบังอาจเอาคำพูดของพ่อฉันที่ตายไปแล้วมาพูดนะนั่นเป็นคำพูดของนายคนเดียวไม่ต้องมายืมปากเขามาพูดเลย Until I offer up that woman's head, father will remain a slave to his lingering regret and hatred. จนกว่าฉันจะนำหัวของนางนั่นมามอบให้กับท่านพ่อได้ท่านพ่อก็ไม่ต่างอะไรจากแบบยังเป็นแบบคล้ายๆแบบว่ายังตายตาไม่หลับอะฮะแม้กระทั่งตอนนี้เขายังทรมานและเราเสียเวลามากแล้วในการมาคุยกันแบบเนี้ยถ้าหากยังเอาแต่คุยแบบเนี้ยเขาก็ยิ่งทรมานต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ฮะตอนนี้จะมีเหตุผลหรืออะไรกับไอ้เจ้าชายหลอนกาวคนนี้เป็นไปไม่ได้ลอดริกคุณเป็นราชาของพวกเราไม่ว่าคุณจะนำพาพวกเราไปที่ไหนเราจะตามแต่ฟาบาดlose the strength and composure to follow through อยากจะบอกไว้ก่อนอย่างน้อยๆนะถึงแม้จะทําตามดิมิทรีลอดริกก็ยังบอกว่ามันก็มีคนบางคนหลายๆคนแหละที่แบบชักดาบขึ้นมาในนามของการล้างแค้นนะแต่ก็ไปไม่ถึงจุดหมายสักทีแล้วก็สูญสิ้นพลังทั้งหมดไปก่อนหวังว่าท่านจะคิดให้ดีผมเกือบจะลืมละรับนี่ไปซาฟาบาดมันถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องใช้โดยแบบเจ้านายที่แท้จริงเอเลดบาร์นะฮะเป็นหอกที่เคยใช้โดยพ่อของดิมิทรีในที่สุดดิมิทรีก็ได้หอกที่เป็นฮีโร่เรลิกมาใช้สักทีอันเดียวกันนั่นแหละลอดริกยังอุตส่าห์ขโมยกลับมาได้จากคอร์เนเลียนะฮะ มือไวจริงๆแต่ผมก็ว่านะท่านพ่อคงจะลำบากมากสินะกว่าจะดึงกลับมาได้เนี่ยผมซาบซึ้งมากสหายกิลเบิร์ตศาสตราจารย์ผมขออะไรบางอย่างได้ไหมผมอยากจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกคนนี่บ้าไปแล้วเหรอตาแก่เอ้ยแล้วใครจะปกป้องบ้านเมืองเราล่ะก็ว่าแล้วว่าลูกจะต้องพูดแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้พ่อมอบหน้าที่นี้ให้กับน้องชายเขาเนี่ยพ่อเชื่อมั่นในตัวเขาพ่อจะต้องรักษาสัญญาที่มีต่อราชาองค์ก่อนหรือเพื่อนรักของพ่อสัญญาว่าเป็นสัญญาที่เก่ามากและก็สาบานมาเกือบจะ10ปีละถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฟาบาดเราไปจัดการเจ้าพวกจักรวรรดิกันดีกว่าผมมีคนให้ใช้เยอะแยะและหวังว่าท่านจะคิดถูกนะว่าท่านจะสามารถช่วยอาณาจักรได้ ดีเมทรีได้หอกแล้วยอดเยี่ยมมากงั้นก็เอาคิลเลอร์โบกไปจากตัวซะถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวยังมีคัตซีนต่อนะว่าจะได้เซฟในการจะโจมตีเอ็นบาร์โดยตรงได้ล่ะก็พวกคุณคุ้นเคยกับภูมิประเทศของโฟลด์แลนด์ยังไงบ้างคุ้นมากโมเลยฮะ you must be aware that the kingdom and the empire are separated by the impassable Ogma mountains right ถ้างั้นแล้วก็คุณคงจะรู้ใช่มั้ยว่าอาณาจักรกับจักรวรรดิเนี่ยถูกแยกโดยภูเขาออกมาที่มันผ่านไปไม่ได้ใช่ไหมLegend has it that Saint Seros once crossed over those mountains to fight against the Fell King Nemesis. ตามตำนานกล่าวไว้ว่าเซนเซรอสเคยข้ามภูเขาพวกนั้นไปต่อสู้กับราชาเนเมซิสหรือว่าราชาแห่งความชั่วร้ายเนเมซิสก็ได้นะฮะ But don't fool yourself. Leading a large army over such steep mountains would be near impossible. แต่อย่าให้มันหลอกคุณได้การนำกำลังรบขนาดใหญ่ข้ามไปยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย In order to infiltrate the empire,
We have no choice but to go around the mountains, either to the east or to the west. เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะแทรกซึมเข้าไปในจักรวรรดิได้มันก็จึงไม่มีทางเลือกนอกจากอ้อมไปต้องอ้อมนะฮะแต่จะให้เลือกว่าจะไปทางตะวันออกหรือวันตื่นตะวันตกแค่นั้นเองนะตะวันออกตะวันตกตกถ้าอันนั้นแล้วก็ผมว่าคงจะยากหน่อยละเพราะยังไงซะทางนั้นน่ะแบบเขาเรียกว่าเขตแดนของอาณาจักรเป็นของจักรวรรดิไปเรียบร้อยแล้วบางทีไปทางตะวันออกดีกว่าไปทางไหนก็ไปเลยอ๋อทางตะวันออกมันจะเป็นฝั่งของ Alliance นะฮะกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเหลืองตอนนี้แม้กระทั่งในกลุ่มพันธมิตรเหลืองนะฮะหรือ Alliance เนี่ยก็คือก็แบ่งเป็น2อันเหมือนกันนะฮะคือแบบตีกันเองภายในอ่ะก็จะมีฝั่งที่ไปสวามิภักดิ์ต่อจักรวรรดิแล้วก็ฝั่งที่ยังอยู่กับเรานะฮะ Leading the Imperial faction is House Gloucester while House Regan leads those who oppose ตอนนี้ตระกูลที่เป็นคนนำฝั่งจักรวรรดิก็คือไอ้ตระกูลของลอเรนซ์นะฮะไอ้กรอสเซสเตอร์เนี่ยอะไรเนี่ยเป็นตระกูลของลอเรนซ์ทุกคนคงจำลอเรนซ์ได้นะฮะจะสังเกตว่าตอนนี้เขาไม่อยู่กับเราก็เพราะว่าเขากลับไปอยู่ฝั่งนั้นแล้วส่วนบ้านลิกแกนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ฝั่งเราเพราะฉะนั้นเราต้องควรจะใช้โอกาสที่พวกเขากำลังขัดแย้งกันนี้ข้ามผ่านไปนะฮะทำไมต้องไปที่นั่นก่อนก็คือจะให้ไปมิดรินก็คือสะพานใหญ่มิดรินนะฮะโอเคทำไมต้องไปที่นั่นก่อน The Aramid River divides Alliance and Empire territory. There are many large bridges that cross it. ก็คือที่นั่นมันมีสะพานให้ข้ามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ However, ยังไงก็แล้วแต่ Murden is by far the largest and it is also closest to the monastery. แต่ไอ้กำแพงไอ้สะพานใหญ่มิดรินอะไรเนี้ยนะฮะมันเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดในหมู่สะพานที่ข้ามได้และใกล้อารามของพวกเรามากที่สุดด้วยI believe you crossed that bridge 5 years ago on your journey to the Battle of the Eagle and Lion. ถ้าหากทุกคนจำไม่ผิดนะเราเคยข้ามไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนตอนที่เราทำการต่อสู้ระหว่าง Battle of Eagle and Lion นะฮะไอ้ศึกครั้งใหญ่ในโรงเรียนนั่นแหละข้ามไปแล้วถ้าหากมันโจมตีพวกเราทั้งคู่เลยล่ะไม่ว่าจะจักรวรรดิหรือแม้กระทั่ง Alliance เนี่ยกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเป็นไปได้แต่มันก็ยังแบบเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งกว่าไปทางตะวันตกบางทีเราน่าจะติดต่อไปยังตระกูลลิแกนก่อนเพื่อให้พวกเขาให้ความร่วมมือนะคิดว่าพวกเขาจะช่วยเราเหรอเฮ้ยตระกูลลิแกนเนี่ยคือคลอดเป็นผู้นำเลยนะและพวกนี้เนี่ยเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งของจักรวรรดิศัตรูของศัตรูก็คือมิตรและหวังว่าเขาจะเป็นมิตรนะก็เลยอยากจะให้พวกเขาเนี่ยจู่โจมพวกทหารของกลอสเตอร์งั้นเหรใช่และอีกอย่างนึงมันก็เป็นผลประโยชน์ต่อพวกเขาด้วยถ้าหากพวกเราข้ามสะพานไปได้พวกจักรวรรดิก็จะไม่สามารถไปซัพพอร์ตพวกตระกูลกลอสเตอร์ได้และคนฉลาดอย่างคลอดเนี่ยก็คงจะไม่ปฏิเสธคำขอนี้แน่นอนและหลังจากที่เราสามารถยึดครองสะพานใหญ่นี้ได้แล้วเราก็ใช่แล้วล่ะเราก็จะสามารถไปยังกรอนเดอร์ฟิลด์แล้วก็มุ่งตรงไปทางใต้ยังเอ็นบาร์พูดถึงเอ็นบาร์แล้วยิ้มเลยWe'll have to fight people from the alliance, won't we? แต่ถ้าหากเราโดนจู่โจมทั้งสองด้านได้แล้วก็ต้องต่อสู้กับคนจาก Alliance เหมือนกันไม่ใช่เหรอแน่นอนว่าเราก็คงมีสิทธิ์โดนเราต้องฝ่าไปให้ได้และนั่นก็หมายความว่าเราต้องประทะดาบกับคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมสมัยนะฮะเพื่อนร่วมโรงเรียน If you do not wish to kill familiar faces, do not tarry over the corpses of the deadถ้าหากไม่อยากจะฆ่าคนหน้าคุณแล้วก็ง่ายๆมันตอนที่ฟีลิกซ์แนะนำนะไม่ต้องไปมองหน้าก็จบละโอ้แนะนำได้ดีนี่ไอ้สัตว์แต่จะดูจากสีหน้าคนที่เคยแนะนำเมื่อ5ปีก่อนนะฮะเหมือนจะไม่ชอบเลยมันตรงกันข้ามนะฟีลิกซ์นี่คือเป็นตัวละครที่พัฒนาขึ้น
แต่ดิมิทรีมึงพัฒนาลงนี่แหละคือแบบความเป็นจริงของโลกนี้ตอนนี้เตรียมตัวให้ดีเถิดถ้างั้นก็ผมจะได้ประกาศจบพาร์ทได้หรือยังได้แล้วใช่ไหมขอบใจมากถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ